3 2 1เอาเลยนะเดี๋ยวขอหยอดก่อนนะจ้ะทีละ600กล่องซื้อไปแล้วเดือนละ 200,000 อุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยยอมโอ้ยใหญ่ๆโอ้โหอันนี้จะไม่เลิกเลยอ่ะจนกว่าจะตายเลยอ่ะจนกว่าจะทำไม่ไหวอ่ะโอ้โหรักอาชีพนี้มากมันช่วยเรามาเยอะเนี่ยเขาช่วยเรามาเยอะเลยถ้าเราไม่ได้นี้เราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงสี่ล้านกว่าครับพ.ศ.2520/2022/2023เนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะเป็น10ปีนะน่าจะค่อยๆทยอยไปเรื่อยๆอ่ะตอนนั้นกล่องละ5บาทมั้งลูกกล่องละ5บาทมีตอนนั้น10คู่5บาทมีดูถูกมีดูถูกเขาบอกว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวพูดงั้นเลยบอกมึงขายมึงพวกนี้เมื่อไหร่มึงจะใช้หนี้กูหมดวะตั้งใจทำอ่ะไม่ได้ทำแบบทรงเดชนะมันไม่เหมือนคนอื่นอ่ะตรงไหนก็ลุงคิดว่าไม่เหมือนคนอื่นกระทะดินเผาแป้งโม่เองกะทิเราก็ไม่ได้ไปซื้อเขาเราก็ขูดเองใช้นี้เช็ดยางไม้เพื่อให้มันสะอาดแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมันขายมั่งหยุดมั่งนับรวมกันแล้ว51ปีมีแต่คนเท่านั้นที่ไม่โบราณเท่าไหร่คนขายโบราณแต่ยังไม่ 100% เตานี้ใช้มากี่ปีแล้วลุงต้องถามว่ากี่วันเอ้าอันใหม่เหรอใช่บางอันยังไม่ทันพันเลยมันก็แตกมาแล้วอะดินมันไม่ดีหรือยังไงไม่รู้นะเอาแคะแรงเปล่าไม่ใช่อ่ะลูกไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แคะแรงพยายามถนอมที่สุดแล้วเนี่ย8-9 โมงเช้าพี่หมอนจะเป็นคนแช่แป้งแช่ข้าวแล้วพอออกมาขายข้าวขายอะไรเสร็จพอบ่าย2 โมง 2 โมงครึ่งพี่หมอนไปทำมะพร้าวไปกระเทาะมะพร้าวออกจากกะลาออกจากเปลือกแล้วพอถึง4 โมงพ่อน้อยจะไปขูดมะพร้าวอย่างเมื่อเย็นเนี่ยขูดมะพร้าวแล้วคั้นเสร็จแล้วลุงก็ไปช่วยป้าโม่แป้งบ้างนิดหน่อยไปคุมเครื่องใส่ส่วนผสมลงไปในแป้งแล้วก็มานั่งทำใบตองเสร็จที่หมอนก็ติดไฟติดอะไรเสร็จก็น้อยคั้นกะทิเสร็จก็ออกมาเนี่ยลุงก็มานั่งหยอดก่อนก็ตั้งแต่5โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มนี่แหละก็คนละ3ชั่วโมงไปเดี๋ยวป้าน้อยก็ออกมาเดี๋ยวป้าออกมาด้วยใช่คนละครึ่งแต่ป้าน้อยจะเหนื่อยมากกว่าเพราะแกคั้นมะพร้าวแต่ว่าลุงใช้แรงงานที่ดีใช่ลุงจะช่วยกันไม่ยอมอ่ะแกบอกคนละหน้าที่ไม่ต้องยุ่งเลยชัดเจนนะแกบอกหน้าที่ของเธอออกไปเดี๋ยวออกมาหยอดใครเก็บปังลุงเก็บแล้วมาเดี๋ยวก็ให้ป้าน้อยเก็บเนี้ยเดี๋ยวไปก็ให้แกเก็บวันหนึ่งลุงทำกี่กล่องนะครับพี่ครับน่าจะประมาณ100ได้มั้งทีละ600กล่องซื้อไปแล้วเดือนละ 200,000 อุ๊ยเฮ้ยยอมโอ้ยใหญ่มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยแต่ตอนนี้มีมากก็ไม่ใช้มากมีมากใช้น้อยมีน้อยก็ใช้น้อยเพราะเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วไงลูกผ่านความลำบากมาเยอะเพื่อพยายามประหยัดไว้อย่าไปใช้ตามต้องการอะไรก็แล้วแต่พยายามระงับใจตัวเองบ้าง